ับคุณทาริสนิดนึงคิดถึงเหรอคะมันเป็นเนื้อข่าวอะครับว่าเมื่อวานนี้ก็มีข่าวเรื่องของคุณอภิสิทธิ์กับท่านผมจะติดปากท่านประภากรเรียกท่านว่าหลวงลุงกันละกันนะฮะเมื่อวานก็ศาลอาญายกฟ้องด้วยข้อหาว่าดีด้วยเหตุผลว่า DSI ไม่มีอำนาจในการสั่งฟ้องและฟ้องผิดศาลด้วยด้วยเหตุผลว่าศาลเนี่ยไม่มีอำนาจวินิจฉัยคดีดังกล่าวเพราะไม่ใช่คดีอาญาแต่เป็นคดีการใช้อำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องไปฟ้องต่อศาลอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่ศาลอาญาปกติที่เป็นคดีอาชญากรรมครับก็เป็นหน้าที่ของปปช.ไปแล้วก็มีการชี้มูลความผิดส่งต่อให้กับศาลอาญาของนักการเมืองไปวันนี้คุณทาริศเพ็งดิษฐ์ค่ะก็เลยออกมาพูดถึงกรณีนี้นะคะเพราะว่าทางด้านของคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยก็เตรียมที่จะฟ้อง DSI ด้วยจากกรณีเรื่องของการสั่งฟ้องคุณอภิสิทธิ์แล้วก็หลวงลุงนี่แหละนะคะวันนี้คุณทาริศเพ็งดิษฐ์อดีตอธิบดี DSI ค่ะบอกว่าถ้าหากว่าพิจารณาแล้วเนี่ยก็จะเห็นความแตกต่างในการวินิจฉัยซึ่งแยกเป็นองค์คณะผู้พิพากษามีคำวินิจฉัยให้ยกฟ้องซึ่งองค์คณะผู้พิพากษาเสียงข้างมากไม่ได้วินิจฉัยว่า DSI ทำผิดแต่วินิจฉัยว่าอำนาจการพิจารณาคดีเป็นของปปช.ขณะที่อธิบดีศาลอาญาก็มีความเห็นแย้งนะคะว่าเป็นอำนาจของ DSI คือก็มีความแตกต่างกันมีการบันทึกในความเห็นแย้งของอธิบดีศาลอาญาด้วยคุณทาริศก็เลยบอกว่าก็จะเห็นได้ว่ามีความเห็นที่ต่างกันหลายฝ่ายสุดท้ายแล้วก็คงจะต้องฟังคำวินิจฉัยของศาลฎีกาส่วนกรณีที่คุณอภิสิทธิ์ระบุว่าจะอุทธรณ์คดีที่ฟ้องคุณทาริศแล้วก็พนักงานสอบสวนของ DSI ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบขณะนี้ยังไม่ทราบเรื่องค่ะแต่ก็เป็นสิทธิที่สามารถทำได้กระบวนการยุติธรรมโดยศาลจะให้ความยุติธรรมความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะที่จริงเรื่องนี้มันผิดปกติมาตั้งแต่การตั้งข้อหาแล้วนะครับ DSI โดยคุณทาริศเพ็งดิษฐ์เนี่ยตั้งข้อหาว่าคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพเนี่ยร่วมกันก่อให้ผู้อื่นฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลมันดูเป็นฆาตกรเป็นอาชญากรปกติแต่จริงๆสถานการณ์เวลานั้นก็คือว่ามีการชุมนุมที่ผิดกฎหมายและศาลได้สั่งแล้วว่าการชุมนุมนั้นผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญจึงเป็นหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรองนายกที่ดูแลด้านความมั่นคงจะต้องคุ้มครองชีวิตทรัพย์สินของสุจริตชนอื่นๆดังนั้นทั้งสองท่านมีหน้าที่ที่จะต้องสลายการชุมนุมแต่การสลายการชุมนุมได้กระทำไปตามขั้นตอนหรือไม่คุณก็ไปพิสูจน์กันเอาสิครับแต่ไม่ใช่มาตั้งข้อหาว่าสองคนนี้ร่วมกันก่อให้ผู้อื่นไปฆ่าคนอื่นตายโดยเจตนาไม่ใช่ครับสองคนนี้ได้ใช้อำนาจของผู้มีตำแหน่งทางการเมืองสั่งการเพราะฉะนั้นขั้นตอนของมันก็คือว่าถ้าเขาใช้อำนาจไม่ชอบก็ต้องไปร้องต่อปปช.แล้วไปพิสูจน์กันว่าขั้นตอนของการใช้อำนาจเป็นไปตามกฎหมายและหลักสากลหรือไม่ผิดก็ว่ากันไปตามผิดถูกก็ว่ากันไปตามถูกและต้องไปให้ถูกช่องทางของกฎหมายด้วยนะครับก็ไหนคุณทาริศก็มาเยี่ยมเราถึงข่าวที่บลูสกายครับฝากน้องคุณทาริศอีกสักคนหนึ่งได้ไหมน้องทาริศกินป่ามันเป็นข่าวพอดีครับครับคือวันนี้เนี่ยในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะครับเกือบทุกฉบับอ่ะผมในเว็บไซต์ก็มีครับอันนี้ Post Today ครับ Post Today ก็มีบอกว่าอันนี้อ่านเองกันแล้วกันนะน้องทาริศออกโฉนดรุกที่ทหารนะครับแม้รุกที่ใครก็ไม่รุกที่ทหารซะด้วยแล้วก็ไทยรัฐครับนี่ในเรื่องเดียวกันนะคะน้องทาริศเหมือนกันนะครับรุกที่ทหารผมรายงานเป็นข่าวให้ทราบก็แล้วกันนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางคสช.โดยเจ้าหน้าที่ทหารอย่างเรื่องนี้พันเอกสมหมายบุตรสภาเสนาธิการกองยุทธการกองทัพภาคที่2คณะทำงานด้านกฎหมายกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยของกองทัพภาคที่2ก็ได้เข้าไปตรวจดูว่าไอ้กรณีที่บุกรุกชะง่อนผาที่เราเห็นบ้านสวยๆตัดเหมือนสนามกอล์ฟเลยอ่ะ 5-6 หลังจริงๆแล้วเป็นที่ดินทั้งหมด18แปลงแล้วมีบุคคล1คนดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินณขณะนั้นมีการกระทำอย่างนี้นะครับอันนี้ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาบอกเลยนะครับว่าคุณเศรษฐวุฒิเพ็งดิษฐ์เจ้าพนักงานที่ดินขณะนั้นซึ่งเป็นน้องชายคุณทาริศเพ็งดิษฐ์อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นคนทำรังวัดออกโฉนดทั้ง18แปลงเมื่อได้โฉนดจากชาวบ้านทั้ง11รายแล้วได้ให้บริษัทบ้านชุมทองเช่าที่ดินจนครบกำหนด5ปีและโอนขายให้บริษัทบ้านชุมทอง
แล้วมีการโอนขายต่อให้กับนายตำรวจระดับสูงอีกหลายคนค่ะเพราะฉะนั้นการกระทำเช่นนี้เป็นลักษณะของนอมินีซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเตรียมชงเรื่องให้ปปงยึดทรัพย์หมดทุกรายครับอันนี้ก็เป็นเนื้อข่าวฝากเอาไว้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ไหนๆพูดถึงคุณทาริศก็ระลึกถึงบ้านที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นบ้านของคุณทาริศรีสอร์ทฟิออเรตปาร์คแล้วก็ไปรื้อกันแล้วเนี่ยนะครับรื้อซะเองเลยเนี่ยผมไม่ทราบว่าเรื่องมันไปถึงไหนแล้ว เรายังไม่รู้ว่าใครรื้อกันแล้วกันเนาะไอ้ที่คำว่ารื้อเองก็ยังไม่มีใครรู้ใครรื้อก็ไม่รู้ล่ะตามข่าวเนี่ยความผิดมันได้สำเร็จไปแล้วไงคือมีการรุกเข้าไปในที่ป่าสงวนแล้วก็เจ้าทุกข์ก็มีแล้วแจ้งความก็แจ้งแล้วถ้าใครมีความคืบหน้าอย่างไรแจ้งให้ประชาชนทราบก็ดีนะครับไม่ใช่เป็นการหาเรื่องแต่เป็นการทำให้สังคมได้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมมันทำงานและทำงานจริงๆทำงานโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ใช่ชาวบ้านเข้าป่าเก็บเห็ดเก็บของป่าติดคุกได้แต่ว่าคนมีตำแหน่งคดีดูเหมือนจะยืดเวลาออกไปเรื่อยๆคนจะหมดศรัทธากับกระบวนการยุติธรรมครับพอคุณทาริศพูดอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องครับไม่ใช่อีกฝั่งสิเขาต้องเรียกว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบกันละกันนะก็คือคุณอภิสิทธิ์นี่แหละค่ะก็เป็นไปตามที่คุณปู่ได้เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้นะคะว่าการกระทำทั้งหมดทั้งของคุณอภิสิทธิ์แล้วก็พระสุเทพเองเนี่ยก็ทำไปณขณะนั้นที่ดำรงตำแหน่งแล้วก็เป็นทำหน้าที่เป็นการทำหน้าที่ในราชการคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเองก็บอกว่าตัวเขาเองก็ยืนยันแบบนี้มาตั้งแต่ต้นยืนยันมาโดยตลอดค่ะว่าเป็นการทำหน้าที่ในราชการถ้าหากว่ามีการทำผิดจริงก็ต้องเป็นหน้าที่ของปปช.ในการดำเนินการไปตามกระบวนการเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็เลยจะมีการดำเนินการยื่นอุทธรณ์ฟ้องคุณทาริศเพ็งดิษฐ์ส่วนการพิจารณาว่าจะฟ้องกลับคุณอัตพลใหญ่สว่างอดีตอัยการสูงสุดที่เป็นคนลงนามสั่งฟ้องในกรณีนี้จะฟ้องกลับหรือไม่ขณะนี้กำลังยังไม่พิจารณาเรื่องนี้นะคะเพราะว่ากำลังอยู่ในช่วงของการยื่นฟ้องคุณทาริศอยู่ส่วนความเห็นแย้งของอธิบดีศาลอาญาที่เห็นต่างก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่ท่านเห็นแย้งได้ส่วนในคดีนี้ก็ต้องดูต่อค่ะว่าอัยการจะยื่นอุทธรณ์ต่อหรือเปล่าซึ่งตนก็ยืนยันมาตลอดว่าพร้อมยอมรับที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมค่ะฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์ค่ะก็เป็นไปตามที่ทางผมได้ยืนยันมาตลอดนะครับว่าการกระทำที่ทางฝ่ายกล่าวหาผมอ้างว่ากระทำผิดเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของการทำหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีอย่างกรณีผมก็คือการประกาศภาวะฉุกเฉินออกคำสั่งตั้งสอชอเนี่ยซึ่งถ้ามันมีการกระทำผิดขึ้นมามันก็ต้องเป็นเรื่องของปปชในฐานะผู้สอบสวนแล้วก็ต้องขึ้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยซึ่งในคดีอื่นก็วินิจฉัยในทำนองนี้มาตลอดเนี่ยแต่กลับมาสอบสวนเรื่องของผมกับคุณสุเทพเนี่ยก็ผมจึงคิดว่ามันผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้ชี้ข้อกฎหมายนี้มาตลอดที่ศาลตัดสินเมื่อวานก็คือยืนยันข้อกฎหมายตรงนี้ส่วนกรณีเหตุการณ์ใครทำผิดไม่ผิดปปช.เขาก็สอบอยู่นะครับซึ่งเขาก็เคยเชิญผมไปให้การให้ถ้อยคำน่าจะ 2-3 ปีแล้วนะครับก็ไปอยู่ที่ปปช.จะดำเนินการยังไงต่อไปจะมีการฟ้องกลับคุณทาริศกับทางคุณอัตพลที่มันมีคดีที่ผมฟ้องคุณทาริศอยู่นะครับแต่ว่าศาลชั้นต้นเนี่ยไม่รับฟ้องนะแต่อยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ครับหมายถึงว่าเป็นกรณีเดียวกันในการใช้ดุลพินิจใช่ครับใช่ครับสำหรับผมนี่อย่างที่บอกนะครับว่าเรายอมรับกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็พร้อมพิสูจน์ความบริสุทธิ์ข่าวต่อไปพี่ปูครับเดี๋ยวก่อนข่าวต่อไปผมอ่านได้ไหมบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณอภิสิทธิ์ไม่ยอมให้เรื่องมันจบไปทั้งที่ตัวเองได้รับความเป็นธรรมจากศาลแล้วคือกรณีที่ตั้งข้อหาคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพว่าทำตัวเหมือนพวกฆาตกรอาชญากรหวังผลจะฆ่าคนอื่นเนี่ยมันถูกนำไปขยายผลทางสังคมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพเนี่ยได้รับความเกลียดชังจากสังคมอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าเป็นเรื่องชอบธรรมแล้วที่สองท่านนี้จะต้องทวงคืนความเป็นธรรมให้แก่ตัวเองเพื่อให้กฎหมายนั้นชำระล้างความเข้าใจผิดของผู้คนที่มีกระบวนการปลุกปั่นให้ถูกมองว่าเป็นไอ้ฆาตกรอย่างเช่นคุณอภิสิทธิ์เคยเดินทางไปหาเสียงหรือไปทำธุระตามที่ต่างๆเนี่ยมีคนไปยืนถือป้ายใส่ความว่าเป็นฆาตกรมือเปื้อนเลือดนั่นคือผลพวงจากการตั้งข้อหานี้และมีคนเอาไปขยายผลเพราะนั้นคุณอภิสิทธิ์ควรที่จะต้องดำเนินการเอาผิดคนที่อยู่ในกระบวนการใส่ร้ายป้ายสีที่ทำให้เกิดความเกลียดชังได้นี่เป็นความยุติธรรมที่ต้องได้รับครับ
แต่ทั้งหมดทั้งปวงก็คือศาลสถิตยุติธรรมจะเป็นผู้ตัดสินใช่ครับทั้งหมดนะครับตามกระบวนการนี้ส่วนสังคมวันนี้ มีหน้าที่ทำความเข้าใจครับเมื่อเราเข้าใจตรงกันแล้วความขัดแย้งในข้อนี้มันก็จบไปเองไม่ว่าใครจะมายุยงปลุกปั่นอะไรหลังจากนี้ผู้คนจะเข้าใจว่าสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพทำนั้นทำตามตำแหน่งนายกและรองนายกทำตามกฎหมายเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราคงต้องพักกันแล้วนะคะเคารพธงชาติแล้วก็ติดตามรายการคืนความสุขค่ะพี่ต้นมีอะไรคะจะบอกว่าฟ้าวันใหม่ดังนะว่าโดยเฉพาะข่าวฟ้ายามเย็นเพราะพี่ปูกับคุณหนิมเมื่อวานบอกว่าใครที่รู้ตัวว่ามีความสามารถให้มาสมัครเป็นสมาชิกสปชซะเดี๋ยวกลับมาดูกันครับว่าทุกท่านดูข่าวฟ้ายามเย็นแน่นอนเพราะไปสมัครเพราะฉะนั้นใครยังไม่ดูข่าวฟ้ายามเย็นช่องฟ้าวันใหม่รีบเปลี่ยนมาดูเลยครับแต่ให้ชัวร์กว่านั้นดูวันนี้ว่าขายนกหวีดได้กี่ตัวเดี๋ยวต้องไปเช็คนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ